สวัสดีครับพี่เป๊ปครับครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณพ่อชนะพงศ์ครับพี่เป๊ปอยากเอาเรื่องไหนก่อนอยากแผ่นดินไหวตุรกีไหมไม่เป็นข่าวใหญ่เหลือเกินในโลกใบนี้เนาะมันน่าตกใจนะพี่เป๊ปเนาะโอ้มัน 7.8 นะใช่ 7.8 นี่ถือว่ารุนแรงมากครับแล้วก็ดูในคลิปครับใช่ครับรับช็อกแล้วก็ดูในคลิปที่เห็นเนี่ยมันมีอยู่คลิปนึงที่เก็บภาพได้พอดีเนาะติดของชั้นเนาะครับติดของชั้นเนี่ยคือถล่มไม่เห็นเลยคือโอ้เห็นแล้วงงมากว่ามันโครมลงมามันจะเป็นเรื่องโครงสร้างด้วยไหมเราก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันถล่มลงมากองทั้งตึกเลยใช่ครับแล้วก็ความสูญเสียเนี่ยมันก็ขึ้นรวดเร็วมากนะครับแต่วันนี้เห็นไทยรัฐพาดหัวข่าวอ่านแล้วก็ตกใจนะครับบอกว่ายอดเสียชีวิตเนี่ยอาจจะขยับถึง20,000อ๋อถึงครึ่งแสนเลยเหรออ๋อเห็นแล้วคาดว่าครึ่งแสนตายในตรงเนี้ยตอนนี้ตกใจเลยโอ้โหถ้า50,000นี่ถือว่าเยอะมากเลยนี่นี่ตอนนี้ตัวเลข8,000นะครับครับ8,000นี่ที่ตุรกีเนี่ยประมาณเกือบ6,000ครับทางนู้นทางซีเรียเนี่ยก็ร่วมประมาณ2,000กว่าเกือบ2,000นะครับครับครับแล้วตัวเลขนี่มันขึ้นเร็วมากเร็วมากใช่เพราะว่าเพราะเกิดตอนปี4กว่าครับแล้วอาคารถล่มเยอะมากแล้วก็คนที่หลับนอนอยู่นะครับก็อยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารเนี่ยครับก็เป็นความสูญเสียที่ทางเอยิปต์เอโดวานนี่ท่านก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครับ3เดือนเนาะครับในการที่มองสถานการณ์แล้วนี่โอ้โหดูแล้วมันรุนแรงจริงๆครับครับ WHO ให้ไว้ประมาณการนะครับคาดจากประสบการณ์หมายความว่าการที่เกิดแผ่นดินไหวในเมืองแบบนี้จากตัวเลขของวันแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันจะคูณเป็นตัวเลขขึ้นไปเนี่ยเขาคาดว่าประมาณ 20,000 แต่ว่าไทยรัฐบอกว่าครึ่งแสนครึ่งแสนนี่คือ 50,000 โอ้ถ้า 50,000 นี่มันยังกระเบิดนิวเคลียร์ลงเลยพี่เพปโอ้ต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ 20,000 นี่ก็เป็นไปได้นะครับ 20,000 เพราะตัวเลขถึงแน่ขึ้นมาเร็วมากเพราะว่าหลังจากที่เข้าไปช่วยเพราะมันต้องจะรู้ก็ต่อเพื่อเอ่ยเลยความช่วยเหลือเข้าไปหรือซากหลักพังนะแล้วก็มีคนรอดชีวิตหรือไม่อะไรนี่ก็เป็นตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในซีเรียเองก็เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าพื้นที่ที่โดนเนี่ยมันก็เป็นทางเหนือของซีเรียก็เป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกลุ่มต่อต้านรัฐบาลก็มีการเคลื่อนไหวตรงนั้นแล้วก็ความช่วยเหลือมันก็ไปค่อนข้างช้าถึงกับทางตุรกีนะครับที่ก็ลงไปทันทีแต่ตัวเลขก็ยังเพิ่มสูงต่อเนื่องตลอดอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ยังต้องติดตามรายวันนะครับก็ดูในสำนักข่าวต่างประเทศเห็นภาพเหตุการณ์โอ้ฮะเชื่อจริงๆครับมีทั้งเรื่องเด็กๆที่ช่วยออกมาได้มีทั้งเรื่องคนเสียชีวิตมีคนร้องติดออกจากติดในซากปรักหักพังคือแน่นอนมีทุกชนิดแหละพี่เป๊ะเพราะว่ามันเรื่องใหญ่อะมันโอ้มันตายแป๊บเดียวปลาเข้าไป 8,000 อย่างเงี้ยมันแล้วมันขึ้นเร็วอย่างที่พี่เป๊ะว่านะครับโอ้ส่วนกลับมาที่เมืองไทยเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้จริงๆแล้วก็ต่อเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยคือมันมีข่าวดีตรงที่น้องขวบ7เดือนที่เป็นน้องเมียนมาเนี่ยที่ตกหลุมน้ำบาดาลลงไปเนี่ยปรากฏว่าช่วยชีวิตขึ้นมาได้อย่างน้อยเราก็อดยินดีไปกับเด็กด้วยไม่ได้เด็กคงจำอะไรไม่ได้นะพี่เป๊ปเนาะแต่มีสอดกล้องลงไปดูเห็นภาพตอนที่ยังคาอยู่ในหลุมเนี่ยคือดินทัดถล่มมาปิดปากคือจบเลยนะแต่สุดท้ายก็จะแรงใจหรือว่ากำลังการกำลังใจช่วยกันทุกฝ่ายเนี่ยก็กู้ชีวิตน้องขึ้นมาได้เอาแบ็คโฮขุดแล้วเอาเครื่องมือขุดเอามือขุดจนกระทั่งช่วยน้องขึ้นมาได้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเล็กๆในข่าวร้ายๆของโลกใบนี้ครับพี่เป๊ปครับใช่ครับก็เป็นเด็กจากก็เป็นเด็กเมียนมาด้วยเนาะอ่าใช่คนไทยก็น่ารักที่แบบช่วยกันไม่ได้ดูชาติหรอกใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอันหนึ่งของคนไทยเนาะครับทุกคนเอาใจช่วยที่จะรับคำชื่นชมครับเจ้าโลกนะครับมีน้ำใจครับกันส่วนการเมืองเราแวะไปที่การเมืองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวนกลับไปต่างประเทศก็ยังคึกคักการเมืองแน่นอนว่าคงเป็นเทศกาลการย้ายพรรคการอพยพถูกไหมพี่แป๊บแล้วข่าวใหญ่ที่นักการเมืองหรือว่าคนคอการเมืองสนใจคือสามมิตรแน่นอนคุณอนุชาไปรวมไทยสร้างชาติรู้ก่อนแล้วหรืออีก2มิตรอย่างคุณสุริยะกับคุณสมศักดิ์ก็ล่าสุดก็บอกว่ายังอยู่ที่เดิมใช่ไหมพี่แป๊บครับก็เป็นการยืนยันของคุณสุริยะนะครับครับซึ่งเมื่อวานนี้เราก็คุยกันเนาะแล้วส่วนตัวเองเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าคุณสมศักดิ์จะย้ายไปอยู่เพื่อไทยเพราะว่า
พราะว่าถ้าเราดูในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยถ้าดูเทียบกับรวมไทยสร้างชาติตอนนี้นะครับผมว่าพลังประชารัฐยังเป็นต่อนะครับในส่วนของสสเขตเนี่ยที่บ้านใหญ่หลายที่นะครับก็ยังปักหลักอยู่นะครับทั้งภาคเหนือส่วนวันนี้อาจจะเป็นข่าวหรือไม่เดี๋ยวต้องตามดูนะครับส่วนตัวผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าบ้านใหญ่คุณปลื้มเนี่ยจะไปอยู่เพื่อใครเพราะการอยู่พลังประชารัฐในสถานการณ์ที่เป็นอยู่วันนี้ไม่มีคุณสุชาติอยู่เนี่ยแล้วคุณปลื้มเองก็กระทั่งทางคนหนึ่งคนพิเศษก็ไม่ได้มีอะไรที่ขัดแย้งกันเลยนะครับดูแลช่วยเหลือทำงานร่วมกันมาถามว่าจะไปอยู่เพื่อไทยเนี่ยเหมือนอย่างข่าวลือก่อนหน้านี้ที่พูดถึงคุณสมศักดิ์เราก็ไม่เชื่อเพราะว่าคุณสมศักดิ์ก็เป็นนักการเมืองที่ผ่านการเมืองขาดการอยู่พลังประชารัฐเนี่ยยังไงมันก็เป็นรัฐบาลแน่นอนถ้ามาที่หนึ่งในกลุ่มปีของพรรครวมรัฐบาลเก่านะครับเกิน250โอกาสพลเอกประวิตรเป็นนายกก็มีสูงแน่นอนแต่ถ้าเกิดซีกนี้พรรครวมรัฐบาลรวมกันไม่ถึง250พลังประชารัฐวันนี้ครับ50 60ผมดูเนี่ยต้องมีครับถ้ามีตรงนั้นเนี่ยในส่วนของเพื่อไทยยังไงก็ไม่ถึง200 200ก็นิดๆถ้าอยู่290บวกลบอะไรเนี่ยครับ190ก็ยังต้องอาศัยพรรคที่มีขนาดใหญ่เนี่ยครับมาร่วมกันเพื่อที่จะจัดการรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขว่าหนุนพลเอกประวิตรเป็นนายกอันนี้ก็เป็นมุมวิเคราะห์ที่คนก็มองว่ามันเกิดขึ้นได้ถ้าเพื่อไทยต้องการที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ยแต่ว่าก็ต้องดันให้พลเอกประวิตรเป็นนายกเพราะนั้นพลังประชารัฐยืนเฉยๆในสถานการณ์วันนี้เนี่ยยังไงก็เป็นรัฐบาลแล้วด้วยเหตุผลใดที่ทางคุณสมศักดิ์จะย้ายไปอยู่เพื่อไทยเมื่อวานนี้พอมีท่านสว.สมชายชาท่านช่วงขึ้นมาผมก็เอ๊ะมันมีกระแสข่าวจะมีข้อมูลอะไรมันมีกระแสข่าวจริงๆพี่เบฟคือมีกระแสข่าวว่า3คน3พรรคอ่ะเหมือนกับว่าย้ายไปทั้งเพื่อไทยทั้งพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นรวมไทยสร้างชาติมีคนจองแล้วคุณอนุทินไปคุณอนุชาไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มองว่าอ่ะคุณสุริยะเห็นที่อยู่กับลุงป้อมอยู่เอ๊ะคุณสมศักดิ์นี่แหมสวสมชายก็พูดไปถึงเรื่องคดงคดีอะไรที่ผูกๆอยู่มันหลุดไปแล้วมีโอกาสจะย้ายไปรวมทั้งเอ็ดดูมีน้ำใจตามภาษาคุณสมศักดิ์กับฝ่ายค้านอะไรต่ออะไรกันมาเก่าก่อนความสัมพันธ์เก่าก่อนกับคุณแดงอะไรก็ตามมันมีกระแสข่าวออกมาแต่เมื่อวานต้องถือว่าจบดราม่านี้ไปพอสมควรนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีพลิกอีกหรือเปล่าพี่เป๊ปเพราะว่ากระแสมันก็ต้องแรงเนาะในด้านคุณสุริยะเนี่ยก็ไม่ออกมาเสียตามความเข้าใจฉะนั้นที่ก่อนหน้านี้เนี่ย คุณสมศักดิ์ก็ไม่เคยพูดในลักษณะจะไปเพื่อไทยนะเราก็พูดกันตลอดว่าไม่น่าพลิกอะไรเนี่ยครับคือถ้าดูจากที่ตีความเนี่ยมันไม่น่าจะไปและจะไปเพื่อไทยในสถานการณ์อะไรก็ยังไม่เห็นนะครับเพราะเพื่อไทยถามว่าวันนี้เป็นต่อเป็นรัฐบาลแน่นอนแลนด์สไลด์หรือไม่มันก็เห็นอยู่นะครับว่าแนวโน้มมันไม่ได้ไปในทิศทางนั้นเพราะนั้นที่ต้องดูวันนี้ครับบ้านใหญ่คุณปลื้มเนี่ยผมยังไม่เชื่อฮะส่วนตัวนี่ผมไม่เชื่อว่าไปเพื่อไทยเพราะไปเพื่อไทยเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นฝ่ายค้านทางนู้นไม่สามารถจับในทางนี้หรือไม่ดันคนอื่นพอที่เป็นนายกคนอื่นพอที่จะเป็นร่วมมันก็ไม่น่าเป็นไปได้เว้นแต่ว่าซีนั้นจะได้230 240แล้วก็จับมือกับทางประชาชาติแล้วก็พรรคศรีริยนไพพรรคก้าวไกลอะไรอย่างนี้แหละครับแต่วันนี้ไม่เห็นอย่างนั้นแต่ว่าก็คงต้องรอครับว่าทางด้านคุณสุริยาคุณปลื้มเนี่ยที่ก็เป็นกระแสข่าวเหมือนว่าจะไปเพื่อไทยเพราะว่าคุณสุชาติชมกลิ่นไม่อยู่พลังประชาชาติแล้วเนี่ย อยู่ในส่วนของชลบุรีเนี่ยครับแล้วก็อยู่พลังประชารัฐเดิม มันก็ทำงานการเมืองต่อได้หรือทางตระกูลของคุณปลื้มเนี่ยอาจจะมองว่าเพื่อไทยเขามีฐานการเมืองตรงนั้นอยู่นะครับพี่เป๊ปแม่ก็ประมาณ10,000ใช่ถ้าไปรวมกับเพื่อไทยเนี่ยมันก็จะไม่เหนื่อยแล้วได้เป็นส.ส.แล้วเผลอๆเนี่ยมันจะคว่ำคุณสุชาติได้ใช่นี่แหละประเด็นที่ว่ากำลังจะคุยกับพี่เป๊ปว่าถ้าจะไปเหตุผลนี้เป็นเหตุผลเดียวกลัวแพ้คุณสุชาติดังนั้นเนี่ยไปเอาฐานเสียงเพื่อไทยมาบวกกับฐานเสียงตัวเองของคุณปลื้มแล้วคาดว่าเอาชนะทีมสุชาติได้เพราะว่าถ้าแข่งกันเนี่ย อยู่พลังประชารัฐกระแสลุงป้อมยังไม่มานักถึงแม้ว่าจะแตกตัวจ้าบขนาดไหนก็ตามเนี่ยนะ
อาจจะโดนแบ่งเป็น3จุดก็คือไปรวมใจไทยก็จุดแบ่งถึงฐานเสียงนะไปกับคุณสุชาติกลุ่มนึงหมายถึงประชาชนนะแล้วก็มากับคุณปลื้มกลุ่มมือและอยู่กับเพื่อไทยกลุ่มนึงสมมติถ้าเป็นแบบนี้มีโอกาสแพ้ดังนั้นถ้าจะย้ายคือไปรวมกับฐานเสียงเพื่อไทยแต่ถ้าเกิดไปรวมแล้วกลายเป็นฝ่ายค้านโอ้ยจบเฮดังนั้นต้องชั่งตัววัดดีๆเลยอย่างที่พี่เป๊ปอ่านนี่แหละอืแต่ว่าเป็นสสมันก็สำคัญเนาะใช่การเป็นสสเนี่ยก็ต้องใช้ก็อย่างดูกรณีคุณวีรพรคำประกอบเนี่ยอยู่ตรงนั้นไปอยู่ภูมิใจไทยก็ยังงงว่าไปได้ไงจะพอไปดูคะแนนเลือกตั้งครั้งที่แล้วภูมิใจไทยเนี่ยมาที่สองแล้วพลังประชารัฐมีถึงได้มาที่หนึ่งแต่ว่าในครั้งหน้านี่กระแสลุงตู่มันก็แย่พลังประชารัฐเลยครับแล้วก็คุณวีระกองก็อาจจะอ่านเกมแล้วก็มองว่าเฮ้ยสถานการณ์อย่างนี้ถ้าไปภูมิใจไทยมันได้เป็นแน่นอนแล้วภูมิใจไทยยังไงก็เป็นรัฐบาลเหมือนกันนะครับครับเสียงที่มี60-70ตอนนี้ที่ดูเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูครับถ้าทางคุณสุริยาตัดสินใจไปเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นเรื่องของมันต้องสู้กับทางคุณสุชาติแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีเพื่อไทยอยู่ด้วยใช่แล้วพอมันตัดคะแนนกันเนี่ยมันก็ทำให้มีปัญหาได้เพราะเมื่อวานนี้มีคุณสุริยะออกมาให้สัมภาษณ์นะครับทีมงานเรามีเสียงมีเสียงแล้วฟังเสียงคุณสุริยะคุณสุริยะนะครับยืนยันจุดยืนของทางสามที่อยู่ด้วยกันเนี่ยครับครับผมขอยืนยันนะครับว่าทางผมเนี่ยนะครับยืนยันกับพี่ป้อมแล้วนะครับว่าผมจะอยู่พรรคพลังประชารัฐซึ่งท่านสมศักดิ์ก็ให้ความเห็นเช่นเดียวกับผมนะครับแล้วตั้งครั้งหน้านี้เราอยู่กับพลังประชารัฐแน่นอนถูกต้องครับทั้งคุณสุริยะและคุณสมศักดิ์ถูกต้องครับยังไม่มีวันเปลี่ยนใจใช่ไหมคะท่านไม่เปลี่ยนครับโอเคนะครับแล้วทำไมถึงมีกระแสข่าวถึงจะย้ายไปพรรคเพื่อไทยผมก็ไม่ทราบกระแสข่าวมาจากไหนครับมันสำคัญเรื่องกระแสไหลเข้าไหลออกนี่แหละเนอะพี่เป๊ปเนาะคือถ้าปล่อยให้ไหลออกเรื่อยๆเนี่ยจะดูแบบประชาธิปัตย์สิพี่เป๊ปมันน่ากังวลคือไหลออกไหลออกเนี่ยมันน่ากังวลส่วนใครที่ถูกไหลเข้าอย่างภูมิใจไทยเนี่ยเขามีไหลเข้าไหลเข้ามันก็น่าสบายใจมันเป็นเรื่องความมั่นใจและการเมืองมันเป็นแบบนั้นเนาะดังนั้นออกมาตัดเกมแบบนี้ต้องถือว่าทำให้ชัดเจนขึ้นล่ะแต่ว่ามันก็ยังมีเวลานะความผิดพลาดก็อาจจะเกิดได้พี่เป๊ปนักข่าวก็ถามว่ามีกระแสข่าวมาจากไหนก็มาจากพวกคุณล่ะครับใช่ๆดีนะเขาไม่ได้ตอบข่าวมาในวงการสื่อมันก็ลือกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครับครับแต่ว่าคุณสุริยะนี่ตอบช้าไปหน่อยยิ่งๆเนี่ยมันควรจะชัดเจนตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วถ้าอยู่เนี่ยคุณสมศักดิ์ก็มาพูดกับทำนองนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือก็ลีลาใช่ใช่พอเป็นลีลานี่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่คนก็งงอ้าวแล้วทำไมไม่พูดให้มันเคลียร์แต่แรกมันจะได้ไม่ต้องมีข่าวนี้อย่างที่เกิดขึ้นเลยครับตอนนั้นก็ต้องยั้งเชิงไว้ก่อนพี่เป๊ะเพราะว่าเกิดสองลุงเขาทะเลาะกันแบบขาดตัดเชือกเด็ดผีไม่เผากาวิเหยียบกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเลยเห็นไปเพื่อไทยเหมือนกันพี่เป๊ปเข้าใจได้นะเข้าใจเขาในความตอนนั้นเนี่ยมันต้องจิ้มเลือกนะว่าโอแดงหรือน้ำเงินหรือจะทายเกมว่าเอายังไงดีอะไรเงี้ยพี่เป๊ปเหมือนเล่นเกมไพ่อะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ชัดขึ้นมาระดับนึงแล้วประเด็นครับครับส่วนประเด็นสถานการณ์วันที่7เนี่ยครับอันนี้ตัดทิ้งไปได้แล้วนะคือวันที่7ย้ายก่อนวันที่7เพราะว่ามันไม่เกิดปรากฏการณ์ตรงนั้นนะครับเพราะว่ายังไงยุบสภาแน่นอนมันก็มีเวลาย้ายพรรค30วันซึ่งยังไงก็ทันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็ที่จะพ้ออันหนึ่งก็คือในส่วนของประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ที่ถ้าบอกว่าจะนิ่งจะนิ่งเนี่ยมันก็ยังนิ่งเพราะว่าระดับแกนนำคนสำคัญที่เป็นรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีเนี่ยครับก็ยังไม่มีความชัดเจนจนก็ยังลือกันนะครับทั้งคุณจุติไกรเลิกอยู่พิษณุโลกนะครับนักข่าวก็ถามเป็นรัฐมนตรีในส่วนของทางความมั่นคงเนาะในเรื่องของพมกับทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ส่วนของคุณสาธิตปิตุเตชะครับซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขผลงานก็ถือว่าโดดเด่นแต่ทำไมเวลาเจอนักข่าวเนี่ยไม่พูดให้มันชัดเจนซึ่งตรงนี้ครับมันก็เลยทำให้กองเชียร์ประชาธิปัตย์นี่ผมว่าเขาฟังแล้วก็เอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติเพราะอย่างคุณสาธิตนี่ยอมไปนู่นครับวันที่20ครับกุมภาพันธ์ครับ
ก็จึงมีความชัดเจนในจุดยืนตรงนี้เขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องโยนไปนู่นที่กุมภานะครับอาจจะดูเรื่องคุณจุติไกรเลิกมีเวลานักข่าวเจอถามเนี่ยก็ไม่ตอบแล้วบอกว่าวันนี้ก็ยังอยู่ประชาธิปัตย์ใช่ใช่เพราะสถานการณ์ในประชาธิปัตย์เนี่ยคุณสาธิตเนี่ยเป็นสสเขตครับลองยังไงก็ต้องได้นะครับแต่ว่าข่าวเขาบอกว่าอาจจะไปอยู่ในส่วนของภูมิใจไทยในขณะที่คุณจุติไกรเลิกเนี่ยเป็นสสบัญชีรายชื่อนะครับก็จะไม่มีผลต่อในส่วนของสสเขตแต่ว่าบทบาทที่ผ่านมาในการเลือกตั้งครั้งใหม่บัญชีรายชื่อของประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าเรามีสัก4ล้านก็อยู่ที่12คนคุณจุติจะอยู่ในลำดับต่ำกว่า12หรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางพรรคเข้าไปลงกับทางคุณจุติจะลงเขตไหมก็ได้นะเพราะท่านเคยอยู่เขตพี่เป๊ปอาจจะเป็นเพราะว่าอาจารย์ไม่น่าใช่ไม่น่าคืออาจารย์พรชัยเคยวิเคราะห์ไว้ว่าประชาธิปัตย์เขามีแบบของเขามี corporate culture คือวัฒนธรรมองค์กรเขาคือเขาจะสลับกันเป็นรัฐมนตรีดังนั้นคุณจุติเองเนี่ยเป็นเลขาพรรคยุคคุณอภิสิทธิ์แล้วก็เอาละดูแลพรรคกันมากับยุคคุณจุรินเนี่ยก็ยังถือว่ามาเป็นรัฐมนตรีพม.แต่ว่าในรอบหน้าเนี่ยถ้าบทบาทลดลงไปในพรรคเนี่ยแต่ก็ไม่แน่ว่าจะลดหรือไม่ลดเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่อาจจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีดังนั้นสนิทกับฝั่งคุณพีรพันธ์จะย้ายไปได้เจ้าตัวก็บอกว่าเขาสนิทกันจริงๆแต่ว่าวันนี้ก็ยังอยู่กับประชาธิปัตย์ส่วนคุณสาธิตเนี่ยความที่ไปกินข้าวกับคุณอภิสิทธิ์คุณอนุทินกันจำได้ใช่ไหมพี่เป๊ปมีภาพกินข้าวกันอ่ะก็เลยมองว่าโอ้เขาเอื้อเฟื้อมีน้ำใจต่อกันเหลือเกินหรือจะระเหตุไปเหมือนกันมันก็ให้คิดได้เช่นกันดังนั้นไอ้ข่าวลือมันก็มาจากเบาะแสต่างๆเหล่านี้แหละเงื่อนงำอีกอันหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเสวนาภาคเหนือของประชาธิปัตย์นะครับจนที่กรุงเทพเนี่ยครับแล้วก็คุณนิพนธ์ก็มาเป็นประธานก็พูดถึงนโยบายของพรรคในการหาเสียงอะไรก็จะเน้นสโลแกนที่ขึ้นป้ายทั่วประเทศนะครับครับสร้างคนสร้างเงินสร้างอาชีพเนี่ยครับก็เป็น3อันหลักที่ใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงพูดถึงเรื่องของสร้างคนในส่วนของเท้าความในถึงสมัยคุณชวนนะครับของจริงก็การศึกษากู้ยืมหรือว่าในเรื่องของดมโรงเรียนอะไรเนี่ยครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ติดตามในส่วนของเพจข่าวของทางพรรคนะครับรวมถึงคุณนิพนธ์เนี่ยไม่เห็นนักการเมืองเบอร์ใหญ่ของทางภาคเหนือนะครับคือคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์ท่านนี้เป็นส.ส.เขตหนึ่งเดียวของประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่จังหวัดตากนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกมองว่ากับคุณจุลินนี่ก็เหมือนกับไม่ไฟกันนะครับมีการตำหนิมีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานแล้วก็โลโปรไฟล์ไปเมื่อวานนี้ไม่ได้มานะครับก็ถือว่าภาคเหนือเนี่ยจริงๆมันควรจะต้องมาคนที่มาแทนก็เป็นคุณนรพัฒน์แก้วทองที่อยู่พิจิตรนะครับแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคแต่ว่าพอคุณชัยวุฒิไม่มาเนี่ยมันก็จะเกิดคำถามเหมือนอย่างกรณีของคุณจุติของคุณสาธิตเมื่อวานนี้ผมก็เลยถามทางคุณพิพลนะครับว่าแล้วคนนึงเนี่ยคุณชัยวุฒิไม่มาเนี่ยมันสะท้อนบอกไม่ว่าจะไม่อยู่กับพรรคตั้งครั้งหน้านี่คุณพิพลก็ตั้งตัวเลขนะครับว่าภาคเหนือเนี่ยน่าจะได้ 5-8 คนก็ถือว่าเยอะนะเพิ่มมา 800% แล้วนะครับเชื่อที่แล้วมีอยู่คนเดียวนะครับแล้วภาคเหนือก็ไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับว่าคาดหวังตรงไหนแต่ว่าอาจารย์ที่ปัดก็มองว่าเคเนี่ย 5-8 คนแล้วก็ยืนยันว่าคุณชัยวุฒิเนี่ยไม่ไปไหนแน่นอนนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เราก็คาดเดาไม่ได้นะครับว่าแนวโน้มเป็นยังไงก็คงแต่ชัดเจนอีกทีก็คือหลังนายกประกาศยุบสภานะครับครับแล้วมีเวลาเหลือยุบสภาเนี่ยเริ่มตั้งภายใน45วันแล้วก็10วันหลังการยุบสภาเนี่ยถ้ายังย้ายพรรคมันก็ยังทันนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาแค่30วันเท่านั้นเองเพราะนั้นสถานการณ์ในประชาธิปัตย์เนี่ยยังเป็นสถานการณ์ที่ยังต้องติดตามดูครับว่าแนวโน้มในเรื่องนี้นี่จะไปยังไงนะครับแล้วถ้าตัวหลักๆออกอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับโอ้โหมันยิ่งกังวลแทน
ประชาธิปัตย์ใช่ใช่พี่เป๊ปแต่ว่าที่ประกาศมาก่อนใช่ตอนนั้นคือ52คนเป็นตัวเลขของประชาธิปัตย์เขาต้องได้ไม่น้อยกว่านั้นคือถ้ารอให้นายกประกาศยุบสภาเนี่ยต้องมีเลือกตั้งภายใน45วันใช่ไหมฮะแน่นอนย้ายพรรคภายใน30วันบันทันแต่เวลาหาเสียงมันจะน้อยไงพี่เป๊ปดังนั้นเนี่ยคือผมเดานะอันนี้ผมเดาว่าการประกาศว่าวันที่20กุมภาอาจจะหมายความว่าคำนวณแล้วว่าถ้ามีการยุบสภาเกิดขึ้นแล้วมีการเลือกตั้งใน45วันก็ต้องทดเวลาหาเสียงปกติเวลาหาเสียงก็ต้องมีสัก2เดือนน่ะพี่เป๊ปคือมันน่าจะพอแบบพอให้ประชาชนจําได้ว่าฉันไปอยู่พรรคไหนกันแน่พี่เป๊ปคือหลายคนตอนนี้ขึ้นป้ายแล้วไม่ใส่ชื่อพรรคอะไรก็มีอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหนาทีสุดท้ายจริงๆเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้ารอจนถึงนายกยุบสภาวันนี้และอีก45วันเลือกตั้งแน่นอนย้ายพรรคได้ภายใน30วันอะไรก็ตามทีแต่ว่าคุยกันไว้แล้วกว่าจะประกาศกว่าจะลงพื้นที่หาเสียงคนยังจำไม่ได้เกิดพลาดขึ้นมาจำว่าแฟนตัวเองหมายถึงว่าส.ส.ของตัวเองยังอยู่พรรคเก่าหรืออะไรเงี้ยมันสับสนนะพี่เป๊ปก็เลยคิดว่าโอ๊ยควรจะต้องล่วงหน้ากว่านั้นนิดนึงไหมผมเดานะนี่ผมเดานะว่าแล้วก็อาจจะต้องประกาศถอนตัวคือลาออกจากรัฐมนตรีเนาะจากพรรคประชาธิปัตย์คือถ้าไปอยู่พรรคอื่นเนี่ยประกาศว่าอยู่เนี่ยแล้วยังทำงานอยู่กับประชาธิปัตย์มันไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่คือในเรื่องของก็เรื่องของความเหมาะสมเรามันไม่ควรจะเป็นอะไรอย่างนั้นเพราะนั้นสถานการณ์ของคุณจุติกับคุณสาธิตอาจจะเคลียร์งานด้วยเป็นอะไรที่อาจจะต้องรอดูความชัดเจนในส่วนนี้ครับส่วนในส่วนของภูมิใจไทยกับทางนายกตู่นะครับเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเหน็บของคุณสุภชัยเนี่ยตลอดเพราะคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยครับก็เป็นการเมืองหัวแถวของภูมิใจไทยเขาแล้วในช่วงของพรบกัญชาเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่อภิปรายเนี่ยครับโจมตีพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเขาไม่ได้ระบุชื่อแต่ก็เป็นที่รับรู้กันว่าไม่พอใจกับท่าทีของประชาธิปัตย์ที่เล่นการเมืองในเรื่องของพรบกัญชานะครับจนวันนี้เนี่ยไปไหนไม่ได้เลยก็คือคงจะตกไปแล้วครับแล้วที่ผ่านมานี่การคุณสุภชัยนี่ก็พูดก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเนี่ยถ้าเล่นการเมืองแบบนี้ทางภูมิใจไทยก็จะอาจจะต้องมีมาตรการตอบโต้อาจจะตีรวนถึงขั้นยุบสภาไปต่อไม่ได้คุณอนุทินก็มาเบรกแล้วก็บอกว่าอันนั้นไม่ใช่จุดยืนของพรรคเป็นความเห็นของคุณสุภชัยแล้วล่าสุดคุณสุภชัยนี่ก็ปราศรัยหาเสียงก็โจมตีพลเอกประยุทธ์เนาะในเรื่องของที่พูดเรื่องความสงบความสงบจบที่ลุงตู่อะไรเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นอีกว่าเอ๊ะทำไมพรรคร่วมรัฐบาลถึงเอาประเด็นนี้มาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่พอใจพลเอกประยุทธ์ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทางคุณอนุทินนี่ก็ต้องเข้าพบนายกเมื่อวานนี้พร้อมเลขาธิการพรรคคุณศักดิ์สยามเนาะแล้วก็ไปขอโทษไปอะไรว่าอะไรนี่อาจจะเป็นเรื่องของเขาต้องมีการว่าตักเตือนกันอะไรต่อจากนี้จะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวฟังเสียงทางในส่วนของทางรองอนุทินนะครับชี้แจงในประเด็นนี้ที่ก็ต้องเป็นเรื่องที่ก็อาจจะไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเวลาหาเสียงบางทีมันก็ผมจะไปเตือนเขาการหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยต้องไม่มีพูดถึงพรรคอื่นจะเป็นปัญหาในของกับรัฐบาลไหมครับอ๋อไม่เป็นหรอกครับอันนี้จะทำความเข้าใจกับทางก็ขอโทษแล้วไงผมขอโทษแทนจะไม่ต้องไปเคลียร์กับนายกก่อนก็ขอโทษฝากสื่อไปขอโทษกราบขอโทษท่านนายกด้วยวันนี้เจอกับท่านนายกไปที่ประชุมครม.ทำความเข้าใจก็ต้องไปขอโทษท่านตรงนี้มันเป็นการเวลาขึ้นเวทีมันมีบทเพลงพาไปไม่ได้เป็นเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นแล้วก็หัวหน้าพรรคก็ได้บอกไปแล้วว่าห้ามพูดถึงคนอื่นนะครับชัดเจนนะรองอนุทินก็สิ่งที่ฟรีมากเลยชื่นมื่นใช่ใช่คุณอนุทินนี่คาแรคเตอร์ท่านที่เราเห็นตลอดนะครับคือการพูดจาอะไรเนี่ยคือไม่ชวนตีไม่ท้าเล็บท้าตีท้าต่อยหวานแล้วก็เวลาพูดถึงคุณทักษิณนี่ก็พูดในแง่บวกตลอดนะครับคือเป็นนักการเมืองเนี่ยเพราะว่าทางการเมืองนี่มันไม่มีอะไรแน่นอนไปโจมตีว่ากล่าวกันแล้วก็ต้องมาจับมือกันเป็นรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่คุณอนุทินสะท้อนมาเนี่ยโหกราบขอโทษเนาะเป็นคำพูดย้ำต้องขอโทษอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าดูพื้นที่ต่อสู้กันนะครับคือรวมไทยสร้างชาติกับภูมิใจไทยเนี่ยส
สู้กันที่เห็นนะครับพื้นที่ภาคใต้ส่วนภาคอีสานเนี่ยจนวันนี้รวมไทยสร้างชาตินี่โอ้โหยังไม่เห็นศักยภาพนะครับว่าจะปักธงแน่นอนได้ที่ไหนถึงแม้จะได้คุณลัมโบไปอยู่นครราชสีมาเนี่ย คุณลัมโบลงเองก็ไม่แน่ใจว่ากระแสพลเอกประยุทธ์จะพลิกให้ได้หรือไม่นะครับในขณะที่ทางคุณวิทยาแก้วพลดายรองหัวหน้าพรรคแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการรณรงค์หาเสียงภาคอีสานนะครับคือไม่ได้รับผิดชอบตรงนั้นโดยตรงก็คือมันมีลัมโบมีแต่ว่าทางคุณวิทยาถือว่าเป็นนักการเมืองมากประสบการณ์เนี่ยก็ไปช่วยอยู่ตรงนั้นเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็เหมือนกับมั่นใจนะครับว่าทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่จะรับการยอมรับในเรื่องของการทำงานความซื่อสัตย์สุจริตทางคุณวิทยาก็บอกว่าตลอดช่วง4ปีของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยไม่เคยโดนข้อกล่าวหาในเรื่องของการทุจริตนะครับที่ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งครับแล้วคุณวิทยานี่ก็มั่นใจว่าในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยก็น่าจะปักธงได้แต่เขาไม่ยืนยันว่ามันจะเป็นพื้นที่ไหนเขตไหนแต่อย่างน้อยนี่คะแนนเสียงในส่วนของบัญชีรายชื่อบัตรใบที่สองนะครับครับก็น่าจะได้แต่เยอะส่วนในพื้นที่เขตนี่ครับครับพื้นที่เขตนี่โอ้ยังไม่เห็นนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่มานี่ก็เป็นอดีตส.ส.ที่อาจจะไปต่อไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาร่วมงานกับทางรวมไทยสร้างชาติคือไม่ได้เป็นนักการเมืองที่โดดเด่นหรืออย่างหลายคนที่อยู่ทางนครราชสีมาเที่ยวที่แล้วก็สอบตกอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นกระแสลุงตู่ในภาคอีสานเนี่ยมันก็ต่างจากกระแสของพลเอกประยุทธ์ในพื้นที่ภาคใต้นะครับเข้าใจก็เป็นสถานการณ์ที่ยังต้องอันนี้แหละต้องเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใช่คือต้องบอกว่าลุงตู่เนี่ยเห็นว่าจะชูกระแสลูกอีสานแท้หมายความว่าลูกโคราชท่านก็เกิดโคราชจริงๆนะคือข้อนี้คือคนอีสานก็นับกันเพราะว่าคนอีสานเขาก็กอดกันเป็นข้าวเหนียวอย่างที่เคยพูดวันก่อนผมแซวไปตอนสัมภาษณ์คุณหญิงสุดารัตน์นะครับว่าเขามีสำนวนพลาไปคำพลาคือว่า คือเหมือนข้าวเหนียวปั้นนะครับก็เป็นสำเนียงสำนวนอีสานหมายความว่าเขามียูนิตี้สูงของเขาอยู่เขาภูมิใจในความเป็นลูกอีสานและท่านนายกก็เป็นซะด้วยดังนั้นถ้าจุดติดขึ้นมาเนี่ยบวกกับหัวเชื้อที่ดูแลคนอีสานมายาวนานพัฒนาพื้นที่8ปีมานี้แล้วไม่สูญเปล่าเนี่ยถ้าตัวเขตได้ดีพอสมควรเนี่ยมีหวังขึ้นมาได้ทีเดียวนะคือน่าจะจุดติดทีเดียวในขณะที่คุณหญิงกุสุดารัตน์ก็จุดติดขึ้นมาแล้วลูกอีสานเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้หญิงนายกหญิงลูกอีสานโอ้ก็จุดติดอย่างที่เราทราบในอดีตนะฮะหมายถึงตอนที่เปิดพรรคใหม่ๆดังนั้นมีลุ้นและแน่นอนว่าคะแนนสะสมเนี่ยมันกลับมาแน่ๆว่ามีเสียงมีอะไรอยู่แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าแลนสไลด์ของคุณน้องอุ้งอิงแกจะทำงานมากน้อยแค่ไหนจนนาทีนี้พี่เป๊ะประเมินยังไงบ้างพี่แลนสไลด์ของเพื่อไทยเป็นไงบ้างก็ทางเพื่อไทยเนี่ยพูดเรื่องนี้ตลอดนะครับแต่ว่าคะแนนที่ออกมาเนี่ยถ้าเราดูในส่วนของก็ต้องอ้างอิงซูเปอร์โพลนะซูเปอร์โพลที่ล่าสุดที่คะแนนรวมทุกภาคของคะแนนนิยมอุ้งอิงเนี่ยกทม.นี่น้อยกว่าพลเอกประยุทธ์นะก็แน่นอนกทม.นี่ 12.9 เองนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ย 32.3 ในขณะที่ภาคเหนือมากสุดนะครับ 43.6 ซึ่งในนี้เนี่ยผมว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือตอนบนที่มีอยู่9จังหวัดนะครับภาคกลางก็ 8.6 อีสานนี่ก็มารองภาคเหนืออีสานนี่อยู่25.7 นะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ที่ 11.7 ก็จะเห็นนะครับว่า popularity ความนิยมของพลเอกประยุทธ์ในภาคอีสานเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเยอะสุดของพลเอกประยุทธ์คือกทม32กทมใช่แล้วก็ภาคกลางครับภาคกลางเนี่ย15ภาคใต้นี่8.6ถ้าเทียบกับคุณจุรินทร์ให้คุณจุรินทร์นี่ความนิยมอันนี้ของซูเปอร์โพลนะคุณจุลินทร์ที่แสน 4.4 ผมคิดได้ได้ 8.6 แล้วก็อุ้งอิงเนี่ยครับซูเปอร์โพลครั้งล่าสุดคะแนนรวมออกมาเนี่ย 21.6 ก็คือคิดเป็นผู้มาใช้สิทธิ์นะครับประมาณ 7.5 ถึง 8 ล้านก็อยู่ที่ประมาณส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยครับ24คนไม่เกิน25คนคอันนี้ก็คือตัวเลขของซูเปอร์โพลเพราะนั้นถ้าบอกว่า
แลนสไลด์เนี่ยมันยังไม่ถ้าเราคิดตัวเลข250เนี่ยครับครับครับจะต้องได้อย่างน้อย220หรือ210นะครับสสเขตนะครับครับครับซึ่งถ้าเราดูที่ที่แล้วได้137แล้วก็มีคนออกอีสานใต้มีออกไปเยอะนะครับหลายพื้นที่ก็ออกไปมีเติมเข้ามาจะได้คุณปลื้มหรือไม่อันนี้ต้องรอดูสมศักดิ์ได้ไปแน่นอนนะครับที่มาเป็นชิ้นเป็นอันก็ไม่เห็นนะครับที่ว่ามันจะได้เป็นกอบเป็นกำเนี่ย200ยังไงก็สสเขตเนี่ยรวมกับบัญชีรายชื่อเนี่ยดูยังไงก็ไม่น่าจะทะลุไปตรงนั้นนะครับเพราะนั้นก็เป็นตัวเลขที่อันนี้ก็เราก็พูดกันถึงตัวเลขยืนยันจากโพลนะครับดูซุปเปอร์โพลดูนิด้าโพลเราก็วิเคราะห์จากตัวเลขตรงนี้ตลอดแต่ว่าทางเวลาหาเสียงเนี่ยทางเพื่อไทยก็ใช้คำว่าแลนด์สไลด์ตลอดครับครับครับดังนั้นตอนนี้ยังมีเวลาต้องสู้กันไปถ้าวันที่15มีนาอันนี้คาดไว้ก่อนเหม็นๆนี่สมมติว่าหมายความว่าถ้ายุบสภาแถวนั้นก็45วันดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปปลายเดือนเมษาก็คือหลังสงกรานต์นะฮะดังนั้นจะมีเวลากุมภาก็ปาไปเกือบครึ่งเดือนแล้วนะครับอันนี้ก็ต้นเดือนวันที่เนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วครับวันนี้วันที่8แล้วเหลือกุมภามีนาเมษา2เดือนเกือบครึ่งก็ยังถือว่าในทุกแคมเปญที่จะในพื้นที่ไหนก็ตามเนี่ยยังถือว่าเป็นเวลาที่จุดติดนะพี่เป๊ปคือแน่นอนว่าอย่างกรุงเทพอาจจะใช้แค่10วัน7วันเดี๋ยวมันจุดติดขึ้นมาได้เลยกรุงเทพนะขอให้โดนใจโดนเพนพอยท์ที่แบบคนกรุงเทพจี๊ดๆเนี่ย7วัน10วันเนี่ยข่าวมันพลึบจุดติดแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆเนี่ยกระแสบ้านใหญ่กระแสกระสุนอะไรต่ออะไรรวมกันเนี่ยมันต้องใช้เวลาลงพื้นที่พิสูจน์ตัวเองความมั่นใจสร้างอะไรต่ออะไรยังมีเวลา2เดือนครึ่งเกมยังเปลี่ยนได้พี่แป๊บไม่ว่าอะไรก็ตามโอ้โหแล้วก็วันนี้นี่พลเอกประยุทธ์เองวันนี้ท่านก็ลงไปตรวจงานที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับครับวันนี้ไม่ได้ลงไปหาเสียงนะครับก็คือเป็นเพราะถ้าจะไปหาเสียงนี่ต้องเป็นวันหยุดครับก็คือเป็นเสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็ทางรวมไทยสร้างชาติดีก็เปิดเวทีหาเสียงครั้งแรกก็ที่ชุมพรนะครับครับคนก็มากันก็ถือว่าใช้ได้ครับที่ชุมพรนั้นชุมพรรวมไทยก็หวังยกทั้งจังหวัด3คนครับแต่ดูแล้วเนี่ยของประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ธรรมดานะครับครับในพื้นที่ส่งนั้นนะครับแต่ว่าเที่ยวด้านเนี่ยชุมพรครับก็ได้ทั้งลูกหมีกับลูกช้างนะครับคุณชุมพรกับคุณสุพลคนยังอยู่ประชาธิปัตย์แล้วก็โดนแขวนโดนศาลตัดสินก็ออกแล้วก็มาช่วยงานการเงินรวมไทยสร้างชาติอีกคนนึงก็อยู่ในส่วนของพรรครวมพลังของลุงกำนันซึ่งวันนี้พรรครวมพลังก็ยังไม่ได้ประกาศนะครับว่าจะไปต่อไม่ไปต่อเนี่ยแต่ดูแล้วเนี่ยยังไงสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี่ไม่น่าไปต่อได้เลยนะครับรวมพลังนี่ฐานของรวมพลังก็มีส.ส.คนเดียวที่ชุมพรอีกจุดนึงก็จะเป็นที่สุราษฎร์นะครับครับถ้าไม่ไปต่อแล้วจับมือกับในส่วนของรวมไทยสร้างชาติโอ้วันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเที่ยวที่แล้วนี่ในการเลือกตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเที่ยวที่แล้วมีส.ส. 6คนครับสุราษฎร์ธานีนี่เป็นจังหวัดเดียวครับที่ประชาธิปัตย์เนี่ยกวาดยกจังหวัดเลยครับสงขลามี8นะครับประชาธิปัตย์ได้3ครับในขณะที่นครศรีธรรมราชมี8เนี่ยประชาธิปัตย์ได้5นะครับครับก็เป็นสถานการณ์ที่สุราษฎร์เนี่ยเข้มแข็งมากและในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่สู้กับรวมพลังที่มีตระกูลเทือกสุบรรณเนี่ยครับลงแข่งกับประชาธิปัตย์3เขตครับตอนนั้นใครๆก็คิดว่าสุราษฎร์นี่น่าจะเป็นฐานที่มั่นของรวมพลังนะครับครับของลุงกำนันน่าจะพลิกอะไรมาได้นะครับแต่ว่าไปดูคะแนนเลือกตั้งย้อนหลังตอนนั้นเนี่ยเขตหนึ่งครับธานีเทือกสุบรรณนี่แพ้ประชาธิปัตย์20,000เขต4นี่คุณเชนะครับเทือกสุบรรณเนี่ยแพ้33,000แล้วก็คุณภูมิเขต6แพ้24,000อันนี้เจ๋งเลยนะครับว่าโอ้พอเห็นคะแนนแล้วมันเหลือเชื่อมากเพราะว่าลุงกำนันเนี่ยสุราษฎร์ก็ถือว่าเป็นอยู่กับลุงกำนันนี่หาเสียงเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์แต่พอออกจากประชาธิปัตย์ไปเนี่ยมวลชนของประชาธิปัตย์ที่ยังเหนียวแน่นนะครับถึงจุดนึงเขาก็เลือกพรรคเขาก็ไม่ได้มองในเรื่องของตัวบุคคลนะครับแต่ว่าในการเลือกตั้งข้างหน้านี่รวมไทยสร้างชาติก็ตั้งความคาดหวังที่นี่นะครับอย่างน้อยเนี่ย2จาก7นะครับในการเลือกตั้งข้างหน้าจะมี7คนครับแล้วที่คาดหวัง2จาก7เนี่ยคนนึงก็จะเป็นเพราะว่า
เที่ยวหน้ารวมไทยสร้างชาติได้นายกอบจสุราษฎร์ธานีนะครับคมศักดิ์จากแก้วเนี่ย มาร่วมงานการเมืองแล้วก็มีทีมสจของทางสุราษฎร์ธานีเนี่ยอีก20กว่าเขตที่มาร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติครับแล้วก็นักการเมืองอีกคนหนึ่งของประชาธิปัตย์ที่ออกจากประชาธิปัตย์นะครับประกาศตัวชัดเจนแล้วแล้วก็ไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินะครับก็คือวชิราภรณ์กาญจนะเป็นบุตรสาวของคุณชุมพรกาญจนะก็เป็นอดีตประชาธิปัตย์เหมือนกันเลือกตั้งครั้งที่แล้วมีวชิราภรณ์นี่มา 44,000 นะครับพลังประชารัฐมาที่2เนี่ยได้ 12,000 ครับโอ้โหทิ้งกัน 30,000 และเที่ยวนี้วชิราภรณ์นี่มาอยู่รวมไทยสร้างชาติเพราะนั้นสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็เป็นจังหวัดหนึ่งครับที่ทางรวมไทยสร้างชาติมีตั้งความคาดหวังไว้นะครับเพราะภาคใต้นี่มี14จังหวัด58เขตทางรวมไทยสร้างชาติมีตั้งเป้าไว้นะครับ20ถึง25เขตฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันในขณะที่ประชาธิปัตย์เที่ยวที่แล้วได้22เขตนะครับเที่ยวหน้าตั้งเป้าเหมือนกันครับ35ถึง40ก็เป็นอะไรที่ผมว่าน่าจะลำบากเหมือนกันแต่ว่าพรุ่งนี้ตอนเอกประยุทธ์ท่านจะลงไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็คงต้องดูบรรยากาศตรงนั้นแล้วก็ภาคใต้นี่สู้กันหนักหน่วงครับเป็นสถานการณ์ที่ยังต้องติดตามกันต่อเนื่องครับครับส่วนกรุงเทพมหานครเดี๋ยวรอดูต่อเป็นพื้นที่ที่สมรภูมิเดือดเช่นเดียวกันนะครับส่วนแนวรบด้านตะวันตกเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ชื่อหนังชื่อหนังสือนะหมายถึงภาพรวมๆใหญ่ๆเนี่ยหมายความว่าสามมิตรทรงอยู่กับที่เนี่ยก็ไม่เกิดการได้การเสียกันเกิดขึ้นคือพลังประชารัฐเนี่ยคงพื้นที่ยึดพื้นที่เอาไว้ได้ในขณะที่เพื่อไทยก็ไม่ได้คนไปส่วนภูมิส่วนรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาได้1อนุชาไปละ1 3มิตรไปในละก็เดี๋ยวรอดูวิเคราะห์ในแต่ละที่ในแต่ละความเปลี่ยนแปลงส่วนกรุงเทพก็รอฟังนะครับว่าตัวจะเป็นอย่างไรบ้างก็เป็นพื้นที่เดือดอีกเช่นกันเดี๋ยวอยู่กับพี่เว็บต่อต่างประเทศก็คึกคักเข้มแข็งในเรื่องของข่าวสารก็ยังต้องติดตามกันต่อนะครับวัชรพงษ์ลาวันนี้พรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวจะไปฟังพี่เป๊ปพร้อมๆกับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่เป๊ปครับครับข่าวต่างประเทศเช้านี้ที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องที่ทางการจีนนะครับก็ทำเรื่องเรียกร้องให้ทางการสหรัฐเนี่ยส่งซากบัลลูนนะครับที่เมื่อ2วันก่อนเมื่อวานนะครับก็มีรายงานว่าทางกองทัพเรือของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถได้ซากของบัลลูนที่ยิงตกนะครับหลังจากที่ปล่อยให้บัลลูนนั้นลอยผ่านดินแดนของทางสหรัฐอเมริกานะครับจากตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยมาออกที่นอร์ทคาโรไลนาแล้วก็ไปออกมหาสมุทรแอตแลนติกตอนบนนะครับจากนั้นก็มีการใช้ F-22 เนี่ยครับยิงซากยิงบอลลูนจนตกนะครับในขณะที่จีนเองก็ทักท้วงแล้วก็มองว่าการกระทำลักษณะอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุนะครับเพราะว่าทางการจีนก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่ไฟบอลลูนไม่ใช่เป็นบอลลูนจารกรรมแล้วก็เป็นบอลลูนที่ใช้ในภารกิจตรวจสภาพภูมิอากาศนะครับแต่ว่ามันก็พัดหลงเข้าไปในดินแดนของสหรัฐอเมริกานอกจากบอลลูนตัวนี้แล้วนะครับยังมีตัวนึงของทางการจีนเหมือนกันนะครับก็มีข่าวว่าลอยเข้าไปอยู่ในส่วนของทางตอนใต้คือลาตินอเมริกาแต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างที่สหรัฐยิงตกนะครับหลังจากที่ยิงตกเนี่ยก็มีการพบซากในทะเลนะครับแต่ยังไม่มีรายงานครับว่าพบเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์อะไรด้วยหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการยืนยันครับในสิ่งที่สหรัฐก็ได้กล่าวอ้างมาตลอดนะครับว่าบอลลูนนี้เป็นบอลลูนจารกรรมในขณะที่ทางการจีนก็ปฏิเสธในเรื่องนี้ไปแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบแน่นอนนะครับต่อความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศที่กำลังจะมีฟื้นกันนะครับแต่ด้วยเหตุการณ์บอลลูนเนี่ยครับก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของทางสหรัฐอเมริกานะครับเลื่อนกำหนดการไปเยือนจีนอย่างไม่มีกำหนดการพูดคุยกันนี้ก็ดูแล้วก็ยังไม่น่าจะเกิดในระยะเวลาใกล้ครับในขณะที่กระทรวงต่างประเทศจีนเองก็ได้ออกแถลงการเรียกร้องในเรื่องนี้ให้ส่งซากบอลลูนที่เก็บได้นี่ครับคืนของจีนโดยยืนยันว่ามันเป็นสมบัติของจีนนะครับเพราะนั้นการที่สหรัฐอเมริกาจะยึดคืนไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คงยังต้องรอดูนะครับว่าส
สหรัฐอเมริกานั้นจะตอบโต้ในเรื่องนี้อย่างไรแล้วจะเป็นชนวนที่จะทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์นี้อาจจะยังมุนชากันนะครับยังเดินหน้าต่อไม่ได้หรือไม่อันนั้นต้องติดตามดูถ้าสหรัฐไม่คืนให้นะครับก่อนหน้านี้หลายปีนะครับก็คือมีเหตุการณ์ที่คล้ายลักษณะอย่างนี้ก็คือมีการทางการจีนเนี่ยตรวจยึดยานใต้น้ำนะครับก็สหรัฐก็อ้างว่าเป็นยานสำรวจสภาพใต้น้ำนะครับแล้วก็ถูกยึดได้จากจีนในพื้นที่ของทะเลจีนใต้อยู่ห่างจากชายฝั่งของฟิลิปปินส์แล้วครั้งนั้นก็ไม่ได้มีเหตุอะไรรุนแรงทางการจีนเองก็ไม่ได้ทำลายยานใต้น้ำที่ว่านะครับยึดได้เสร็จมีการร้องขอก็มีการคืนให้แต่ว่าในกรณีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบรรลุนครั้งนี้เนี่ยทางการจีนนี่ไม่พอใจมากครับเพราะเห็นว่ามีการยืนยันแล้วก็มีการบอกแล้วแล้วก็ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันเนี่ยการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วหาทางแก้ปัญหาด้วยที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝั่งเนี่ยแทนที่จะใช้การยิงบรรลุนทิ้งนะครับเพราะทั้งที่บรรลุนนี้ก็กำลังลอยออกนอกอธิปไตยของทางสหรัฐอเมริกาเข้าไปอยู่ในแอตแลนติกเหนือแล้วจีนก็ยิ่งมองเห็นว่าเอ๊ะมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องมายิงทำลายบอลลูนเนี่ยนี่ก็ต้องติดตามดูต่อครับว่าแนวโน้มอย่างนี้จะพัฒนาไปอย่างไรครับอีกเรื่องนึงนะครับก็จะเป็นสถานการณ์ในยูเครนนะครับก็ในภายในสัปดาห์นี้ครับก็มีข่าวว่าทางผู้นำยูเครนเซเลนสกี้นะครับได้รับการเชิญจากเอยูให้ไปร่วมประชุมซัมมิตนะครับประชุมสุดยอดที่กรุงบรัสเซลส์ครับเรื่องการพูดคุยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์ในยูเครนแน่นอนนะครับที่มีการคาดการณ์ว่าก่อนครบกำหนด1ปีนะครับ24กุมภาพันธ์เนี่ยก็เชื่อว่ารัสเซียเองจะมีปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่นะครับมีการเติมเสริมกำลังทหารจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนนะครับและคาดโดยเฉพาะทางด้านใต้นะครับทางด้านใต้ของเมืองมาริยูโพลขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีเมืองหนึ่งที่ทางรัสเซียเนี่ยตั้งเป้าที่จะยึดให้ได้นอกจากบักบุตรนะครับบักบุตรนี่จะอยู่ทางในส่วนตะวันตกของทางโดนเนสนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ขณะนี้มีการสู้รบกันรุนแรงมากครับเพื่อที่จะรัสเซียต้องการที่จะยึดเมืองนี้ให้ได้โดยการที่เซเลนสกี้เองก็ยอมรับครับว่าการสู้รบเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากทางยูเครนเองนั้นก็ขาดในเรื่องของกระสุนนะครับในการที่จะต้านทานการบุกดูแล้วนี่บักบุตรนี่น่าจะถูกรัสเซียยึดได้นะครับในเร็ววันนี้ครับอีกสถานการณ์นึงก็คือความเห็นของรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียครับเซอร์เกย์ชอยกูนะครับเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์สื่อรัสเซียแล้วสำนักข่าวอาร์ทีเนี่ยก็มานำเสนอนะครับบอกว่าชอยกูได้เตือนชาติตะวันตกนะครับที่ส่งอาวุธที่มีอนุภาพในลักษณะของการลุกลามออฟเฟนซีฟนะครับที่เป็นทำลักษณะเชิงลุกเช่นจรวดยิงระยะไกลหรือรถถังขนาดหนักที่ใช้ในการสามารถที่จะใช้ลุกเข้าไปในดินแดนของทางรัสเซียได้นะครับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียก็เตือนครับว่าการส่งอาวุธที่มีลักษณะลุกลบลักษณะนี้นะครับมันจะทำให้สถานการณ์เนี่ยบานปลายแล้วอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับเกิดขึ้นได้ก็คือ unpredictable นะครับใช้คำนี้ก็คือต้องการที่จะบอกว่าสิ่งที่สหรัฐแล้วก็ชาติตะวันตกเนี่ยหนุนอาวุธหนักให้กับทางยูเครนเนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์นี้บานปลายไปได้นะครับในขณะที่อดีตประธานาธิบดีเมดเวเดฟนะครับเมื่อวานนี้ได้สัมภาษณ์สื่อรัสเซียเหมือนกันครับแล้วก็พูดถึงเรื่องที่ผู้นำสมาชิกคนสำคัญในรัฐบาลยูเครนนะครับเริ่มมีการพูดกันถึงความเป็นไปได้ของสงครามยูเครนนั้นอาจจะจบลงเหมือนกับเหตุการณ์สงครามเกาหลีนะครับที่แบ่งเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ซึ่งตรงนี้ทางเมดเวเดฟเนี่ยก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางยูเครนนะครับพูดไปกันเองนะครับในส่วนของรัสเซียเนี่ยไม่เคยมีการพูดคุยในเรื่องนี้ที่จะแบ่งเป็นแบ่งประเทศเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่เกาหลีเพราะว่าที่เกาหลีนั้นแบ่งเป็น2ประเทศนะครับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แต่เมดเวเดฟบอกว่าในปัจจุบันนี้พื้นที่ตะวันออกของยูเครนนั้นในแคว้นดอนบาสโดเนสแล้วก็ทางเคอร์เซนนะครับ
ก็ได้มีการออกกฎหมายแล้วก็ผนวก4ดินแดนที่ว่าเนี่ยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างเป็นคนละเรื่องกันกับเหตุการณ์ที่มีการพูดในยูเครนเรื่องแบ่ง2ประเทศแต่ว่าทางเบเดเดก็บอกว่าการที่ผู้นำของยูเครนมีการหารือในเรื่องนี้และพูดคุยในลักษณะอย่างนี้โดยอ้างว่าเป็นแนวคิดของทางรัสเซียที่รัสเซียได้ปฏิเสธว่าไม่ได้มีแนวคิดลักษณะนี้เนี่ยครับไม่ได้บอกว่าอันนี้ก็เหมือนกับทางการยูเครนเองก็ยอมรับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ครับว่าไม่สามารถเอาชนะรัสเซียในสนามรบที่ยูเครนได้แล้วก็อาจจะต้องจบลงด้วยการพูดคุยแล้วก็อาจจะต้องตามที่ทางรัสเซียเรียกร้องมาตลอดนะครับก็คือจะต้องพิจารณาดินแดนที่รัสเซียประกาศผนวกเข้าเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่อดีตประธานาธิบดีรัสเซียครับเมดเวเดฟออกมาพูดในเรื่องนี้ครับถึงสถานการณ์สงครามที่เป็นอยู่ที่แนวโน้มน่าจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นก่อนวันที่24กุมภาพันธ์แล้วก็มีการคาดการณ์ครับว่าหลังวันที่15กุมภาพันธ์เนี้ยอาจจะมีปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ของรัสเซียในยูเครนตะวันออกครับก็เป็นเรื่องที่ยังต้องติดตามครับวันนี้เวลาหมดครับขอบคุณสำหรับการติดตาม FM 105ผมเสริมสุขประสิทธิ์ประดิษฐ์ครับ